โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมนารูโตะเอ็กซ์บูรุโตะอัลติเมทรินจาสตัมคอนเนคชั่นวันนี้อยากจะเล่นมาดาระนะครับแต่มาดาระที่จะเล่นนั้นเป็นมาดาระร่างอะไรคนเดียวกลางและยันที่หนึ่งมาดาระอยู่ไหนนะเซนจูไม่ใช่นี่มันเซนจูหูซาสึเกะมีหลายร่างเว้ยใช่เอาละสัตว์หางเหรอเอ้ยเราบอกว่าคือเคยเล่นยังมาดาระเนี่ยจำไม่ได้จริงๆยังไม่เคยมั้งเคยเล่นตัวนี้อุจิฮะมาดาระแต่อันนี้ก็อุจิฮะมาดาระว่ะอันนี้สัมภเวสีคืนชีพคายอันนี้คายแล้วเหรออันนี้สัมภเวสียังไม่คายเหรอแต่มันก็ตัวแตกๆเหมือนกันนะแต่อันนี้เป็นร่างมีเนตรมีตายนั่นนี่เอ๊ะงงกันไหมซูซูโนโออ๋อร่างนี้เป็นซูซูโนโอแบบมาดาระสัมภเวสีนั่นแหละแต่เป็นร่างซูซูโนโอขาดครึ่ง1ใน1ดาบคาถาลูกไฟยักษ์ล้างผลาญโอ้โหอุกกาบาตกั้นสวรรค์อ่ะตัวนี้แหละมาดาระที่มีลูกตาเป็นเนตรวงแหวนนี่มะมาลีเหรอพุ่งชนเข้าไปก่อนเลยกลางอากาศก่อนเลยแล้วจังปะโชเป็นมือซูซูโนโอครับลูกไฟยักษ์โอ้โหคาถาลูกไฟยักษ์ล้างผลาญใช้ได้จับซูซูโนโอนี่เนตรมันเนตรอะไรวะมันไม่ใช่เนตรวงแหวนเอ้ยมันไม่ใช่เนตรกระจกเงามืดบุกผานะมันลายมันลวดลายมันไม่เหมือนเอ้าโดนจับกลับเจ็บสิครับอย่างงี้ท่าไม้ตายหัวอ้าวทำไมท่าไม้ตายไม่โดนมันอะมาวับหลบซาซูโนโอขาดครึ่งหนึ่งขาดครึ่งท่อนอะไรวะขาดครึ่งในหนึ่งดาบเฮือแล้วก่อนนี่ใจเย็นเฮือยันระเบิดไปกินก่อนเลยระเบิดฟังสู้เลยดีกว่าโอ้โหเป็นเนสังสาระวะเฮ้ยถ้าต่อสู้เปลี่ยนแล้วนี้ล่ะเพลงขานเพิงมังกรแล้วนี้ล่ะหมื่นลักเดี่ยวสวรรค์ว่ะหมื่นลักเดี่ยวสวรรค์ว่ะหมดแล้วหมื่นลักเดี่ยวสวรรค์แต่ท่านี้ทำไมเลือดเราเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้ไม่ได้แล้วลีข้าขอโทษข้าไม่อยากตายตอนนี้ข้าจะกลับแป๊บยันระเบิดมาลีลาก่อนโชลาก่อนข้าจะตายขอผ่านไปด้านล่างก่อนสิ่งที่โง่เขาก็คือการที่เจ้ากล้ามาออกก่อนกับข้านะใช่ปะเยี่ยมเฮ้ยระเบิดพลังแล้วท่าต่อสู้เปลี่ยนไหมใช้ได้ดีกว่าระเบิดพลังแล้วท่าต่อสู้ไม่เปลี่ยนวิน้ำลายเต็มจอเลยอ้าวค้างไม่ค้างครับล้อเล่งพูดมากไปหน่อยยอบนี่แน่กระถาลูกไฟกำลังจะพุ่งตีไงกระถาลูกไฟยักษ์ซูซูโนโอขาดครึ่งท่อนหลบไม่โดนครับขาดครึ่งท่อนโชอูใช้ยากกว่าไอ้ขาดครึ่งท่อนเนี่ยขึ้นข้างบนนี้ยังไม่ได้สู้ขึ้นบนเลยขึ้นข้างบนไปป้าซึนาเดะหลบบ้างมาดิมาเข้ามาผมจะจับให้ดูโชว์ล้างผ่านลูกไฟยักษ์เข้าไปประชิดจับป้าซึนาเดะไม่ได้มานี่นี่แน่เพลงดาบซูซูโนโอนี่ไงเก่งไฟว่ะขาดครึ่งท่อนตึมอย่าป่าเราใจเล่นซึบคือซึบขาดครึ่งท่อนนี่ไงไม่โดนนะบีบท่านี้มาเพื่ออะไรนี่ไงแล้วก็จับ1ทีแล้วก็
ช้าจักกะอย่าระเบิดไปไกลๆมาไม่ไปจับเลยโอ้กดเคาน์เตอร์ทันเว้ยปากดเคาน์เตอร์ทันไปซุปมาเพิงผ่านมังกรไม่ใช่นี่หว่าเออเดี๋ยวก่อนป้าจะตายเดี๋ยวก่อนไม่ได้แล้วจังหวะนี้ตัดกำลังก่อนถ้าไม้ตายใช้ไม่ติดเว้ยดูท่าจะดิ้นรนต่อสู้ไปไม่ไหวแล้วสินะเฮ้ยเมื่อกี้ถ้าโจมตีป้าซือเดชน่าจะมีคัตซีนใหม่อ่ะเนี่ยโถเอ้ยปิดฉากด้วยท่าไม้ตายอ่ะต้องมีคัตซีนใหม่แน่นอนเพราะมาดารามเคยสู้กับป้าซือนาเดะแต่ปิดไม่ได้เพราะกดไม่ติด จักกะหมดจักกะมังโมอ่ะยังไม่ได้เห็นท่าไม้ตายเลยลบมั้งอ่ะมาดิเดี๋ยวลองใช้ท่าไม้ตายเอาแล้วก็จ่ายเล่นแว็บมาเข้ามาเลยแค่นี้นี่เป็นยังไงอุกกาบาตกั้นสวรรค์ปิดฉากในนี้แหละโอ้โหดูดิมีอุกกาบาตมาอีกลูกนึงโลกแตกพอดีโคตรเก่งเห็นเขาบอกว่ามาดารานี่มีพลังเที่ยวทัดเทียมสัตว์หางพลังโจมตีทัดเทียมสัตว์หางเลยนะครับขาลูกไฟยักษ์ล้างผ่านฮึซึบประชิดนี่แน่สุสุนโอขึ้นนี่แน่สุสุนโอขาดครึ่งในหนึ่งดาบนี่แน่หนึ่งดาบไม่ได้เอาเออมาเลยป้องกันแว็บตามมาดิตามนี่ถ้าไม้ตายไม่ติดเอาไปครับนี่แน่จบปิดฉากเดี๋ยวนี้ละอุกกาบาตกั้นสวรรค์จงลิ้มรสซะนี่แหละคืออุจิฮะมาระเจ้าของอะไรวะเจ้าของพลังเดี๋ยวใหม่สิ่งที่โง่เขาก็คือการที่เจ้ามากล้ามาเผชิญหน้ากับข้ายังไงล่ะเจ้าเลเวล3มาดระหรือมันก็คือเนตรวงแหวนวะมันเรียกซูซูโอมันต้องเป็นเนตรอีกอย่างนึงดิเนตรมีหลายเนตรหลายชื่อไปต่อมาระร่างเอ๊แต่มันไม่เขียนนะว่าร่างอะไรก็น่าจะเป็นร่างแรกแหละพอร่างแรกเสร็จก็ต่อไปก็เป็นร่างนี้จะโหดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นร่างนี้ร่างนี้ท่าเยอะนะลูกไฟนู่นนี่นั่นแล้วเบอร์พลังแล้วลูกไฟก็เปลี่ยนนะเดี๋ยวมาดูลูกไฟนี่เนี่ยลูกไฟยักษ์ล้างผ่านอันนี้ดูดิเป็นไฟอย่างนี้นะแต่พอแปลงร่างเป็นมังกรไฟมังกรลูกไฟยักษ์ล้างผ่านประชิดตัวเอาไฟกั้นไว้หลอกลวงตาเท่านั้นแหละคารินสับครึ่งประชิดจับนี่แน่เอาไปขาดครึ่งท่อนนี่แน่ขาดครึ่งท่อนเอาครึ่งท่อนอีกนี่แน่ลูกไฟยักษ์ล้างผ่านโดนสะเก็ดไปดิโดนสะเก็ดไปดิปาดาวกระจายเหรอปาดาวกระจายใส่ข้าเหรอฮะเจ้าคารินจับได้ไหมไม่ได้เว้ยเฮ้ยสุดนิ่นต่อเนื่องอะไรป้องกันชาร์จป้องกันโชเอาหูยคารินทุ่มมาดาราได้ไงวะไม่โดนจ้ะล้อเล่งนะเอาไปจ้ะตีแน่ถ้าไม้ตายจะปิดฉากเดี๋ยวนี้แหละอุกกาบาตกั้นสวรรค์มาดาระมันเป็นไอ้ดีป่าววะคนเอกคนเรือเอกคนเรือเอกอะไรวะที่มันตาบอดอะดูท่าจะดิ้นรนต่อสู้ไปไม่ไหวแล้วสินนะใช่เป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเบื่อคนละเอกฟูจิโทระหรือเปล่าเรียกอุกกาบาตได้นะเล่นมาดาระแล้วนึกถึงวันพีชเลยนะนึกถึงทหารเรือ
โอโรจิมารุมาเอาไปเลยท่าแรกนี่แน่มองไม่ถนัดมายืนทางนี้มายืนทางนี้ไงเห็นถนัดยังเห็นยังพอแปลงร่างเป็นซึนุโอดมันโจมตีเราไม่ได้เหรอได้นี่หว่าทะลุแต่เมื่อกี้มันโจมตีเราไม่ได้นะหมดพลังหมดพลังหมดนะช้าจะกะแป๊บมาถอยกันเข้ามานี่นี่จะมาได้เห็นซูซูโนะชัดๆเห็นนะไม่ได้ว่ะมันต้องใช้จังหวะที่ใช้จังหวะที่แบบว่ามันแบบว่าเฮ้ยลบไม่โดนนี่แหละนี่เอาไฟไปกินเอาไฟไปแกงแว็บโอ้หมดหมดใจเย็นโดนคอมโบต่อเนื่องละกระเด็นไม่ออกด้วยหลายการมากยันระเบิดตีนะข้าไม้ตายเฮ้ยข้าไม้ตายก็ไม่สำเร็จข้าไม้ตายอีกสำเร็จไหมไม่สำเร็จเอาลูกไฟล้างผ่านไปกินไม่ได้เลยลูกไฟล้างผ่านก็ไม่สำเร็จนี่แน่เอาซูซานโอไปแทนซูซานโอไปแทนมาป้องกันอันแน่ป้องกันละอันแน่นี่แน่เอาโดนฉกแย่แล้วไม่ไหลเรือเราขึ้นถอยไม่โดนล็อกมาดิใช้ท่าไม้ตายลบไฟล้างผ่านของข้าไม่สำเร็จเฮ้ยซุปพ่นไฟดิอะไรว่ากระโดดเราไม่พ่นไฟตายเถอะไอ้ยอดลบได้เลยบังอาจเอาไฟมากันไว้ก่อนแปลงร่างสู้ไม่ได้แล้วเลือดเหลือน้อยต้องให้มันรู้สำนึกโจมตีต่อเนื่องนี่นะต้นไม้แล้วก็พ่นไฟใส่ลูกไฟมังกรระเบิดเพิ่งจับลาก่อนนี่แน่โอโรจิไม่ตายว่ะเอาไปอีกหมื่นลักเดียวสวรรค์หมดแล้วแย่แล้วก่อนที่ข้าจะตายเจ้าต้องตายโอโรจิเราเกือบตายเลือดเราเด้งใช่ไหมตึมกระบาดไปกินจบสิ้นแล้วนี่แหละคืออุจิฮามาระเจ้าของพลังแห่งเทพเจ้าไงล่ะแหมตั้งตนเป็นเทพเจ้านี่ร่างสำคัญเวสีแกไม่กล้าพอดังนั้นแกถึงแพ้ไงล่ะอันที่จะสู้กับฉันน่ะต้องใช้ชีวิตแรกเท่านั้นนึกถึงอาจารย์ไก่ขึ้นมาเลยหนึ่งในผู้ที่เอาชนะมาดาระได้เอาชนะต่อเนื่องเกือบตายเมื่อกี้ชนดิเอาชนไหมมานี่เลยพันครึ่งฟันครึ่งโหเอาไงอยากวิ่งเข้ามาไหมฟันครึ่งโหไม่ได้ดินะมาดีกระถาไฟไม่ติดเพราะหมดเพราะมันกระเด็นแล้วไอ้นี่เลยถอยเอาจักรามาจับพุ่งเข้ามาเหรอนี่แน่วับขาดคาถาเพิ่งลูกไฟยักษ์ล้างผ่านแล้วก็พุ่งใส่โบ๊ะแอนแม่จะเผาไฟขึ้นไปข้างบนซะจงยอมแพ้ต่อมาดาระผู้นี้ขึ้นไปข้างบนอะไรวะไม่ยอมขึ้นได้เลยถ้านั้นเอาท่าไม้ตายไปเพราะเจ้าท่อนไม้หมดฮ่าฮ่าถ้าเจ้าท่อนไม้ไม่หมดข้าก็ไม่ใช้ท่าไม้ตายหรอกจงลิ้มรสซะนี่คืออุจิฮามาระเจ้าของพลังแห่งเทพเจ้าแกไปกราบเหรอดังนั้นแกถึงแพ้ไงล่ะ
เลเวล4หรือว่าเลเวลวะเลเวลยิ่งเยอะยิ่งเก่งวะถ้าเลเวลน้อยไม่เก่งนะเกี่ยววะก็ไม่รู้สินะเอาแล้วเราจะการระเบิดพลังกันรัวๆซึมคือโซโนโอจะว่าไประเบิดพลังแล้วไม่เป็นซึมโซโนโอร่างใหญ่ดีกว่าหรือว่าต้องเล่นมาดาระร่างที่มันไม่ตายมันยังไม่ตายวะมีป่ะเมื่อกี้หาแล้วไม่เห็นมีร่างที่ยังไม่ตายนะนี่ไงนะเป็นรูปมังกรเลยเพิงดูดิจับไปมีท่าเปลี่ยนเป็นท่านี้แค่นี้นะนี่แน่หมื่นลักเดียวสวรรค์ว่ะเฮ้ยยังไม่ได้ลองใช้เลยหมื่นลักเดียวสวรรค์ใช้ไงวะหมื่นลักเดียวสวรรค์ใช้ยากว่ะวับนี่แน่หมดท่อนไม้หมดจ้ะทำไมกด A แล้วมันไม่ยอมพลิกตัววะลบถ้าเอาไม้ตายเหรอนี่แน่จะไปแผงหลังเหรอไฟไหม้ไปเลยไฟไหม้เดี๋ยวก่อนแปลงร่างก่อนดิไอ้หนูเอ้าถ้าจับทุ่มของซาซูเกะได้เลยมาแล้วเรามาใช้หมื่นลักเหนือสวรรค์ดูดิเป็นยังไงเอ้าทาดิฟทำไมมันนี่หมื่นลักเหนือสวรรค์ใช้ยากเหรอเนี่ยทำไมเวลาสู้แล้วมันเป็นไล่กระถาไม้วะหมื่นลักเหนือสวรรค์ดูดเข้ามาแล้วก็ใช้กระถาไม้แค่นี้ว่าท่าเนี้ยหนักแน่นสุดแล้วซูโซโนโอมาเอ้าบักป่ะเนี่ยเสียงบักไหมไม่บักคาถาลูกไฟยักษ์หลบสิครับคาถาลูกไฟยักษ์ไม่ติดนี่แน่บังอาจหลบหน่อยหลบแป๊บปะดาวกระจายใส่นี่แน่ทัตกากรเลือดไม่ขึ้นนะด่านนี้เมื่อกี้จะใช้หมื่นลักเหนือสวรรค์ก็ใช้ไม่สำเร็จมาเลยหมื่นลักอันแน่เฮ้ยซาสึเกะไล่กระถามไอ้นี่แล้วหมื่นลักเนียวสวรรค์หมื่นลักเนียวสวรรค์ของข้าไม่ติดก็ใช้เฮ้ยจ้าหมดถ้าหมดลาก่อนซาสึเกะเอาไปข้าไม้ตายเอ้าไม่ติดนี่แหละเรียบร้อยมีคาสินใหม่ว่าอุกบาทกันสวรรค์ถ้าให้เวลามากพอแล้วเสียใจด้วยนี่มีคาสินใหม่สู้กับซาสึเกะแกมีกล้าพอดังนั้นแกถึงแพ้ไงล่ะมาดาระระเบิดพลังแล้วมีหมื่นลักเหนียวสวรรค์แต่ใช้ยากจังเลยเพราะเวลาเข้าไปเตะต่อยมันจะไล่กระถาไม้ก่อนซึบซึบจะประสานมือมันไม่ได้เอามือไปต่อยมาก่อนอื่นก็ต้องลดลวดชิซุยก่อนป้องกันหลบมันแน่อันแน่จันแหละดีมากไปไกลๆมากระถาเพิงนี่เพลงขานเพิงมังกรครับผมเพลงขานเพิงมังกรเข้ามาดีนะจริงอะเพลงผ่านเพิ่มก่อนไงเพลงผ่านเพิ่มก่อนโอ้มันจะกระจายวิไฟมันจะกระจายจับโชว์วับนี่ต่อเนื่องช้าจักระเพิ่งนี่แน่ลูกไฟยักษ์ขาครึ่งด้วยซูโซโนโอไม่สำเร็จขาครึ่งด้วยซูโซโนโอวับชาร์จมาเลยก็มาเลยเฮ้ยซึบนี่แน่นี่อะไรขาครึ่งโหแหงล่างมาโดนกระถาไม้ของข้าหน่อยชิซุย1 2 3คนไฟกระเถิบพุ่งกระเถิบกระถาเพิงมังกรกระเถิบพุ่งก่อนดังนั้นโอ้ไม่ว่ามาเกตันโอสู้มากเลยพูดไม่ช้าเลยดีแปลงระเบิดพลังแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็อยากจะระเบิดพลังหน่อยแต่รู้สึกมันจะเตะต่อยได้หนืดขึ้นน่ะดิ
มันไม่ค่อยต่อเนื่องมันต้องเอามือไปประสานนินเพื่อเรียกต้นไม้มาไม่ได้เอามือไปต่อยไม่ได้เอาสุสานโอมาอะมาเดี๋ยวดูนะเนี่ยเดี๋ยวดูนะนี่นี่นี่อีกางกาดไม่ได้เรียกต้นไม้เหมือนลักเดียวสวรรค์เฮ้ยเหมือนลักเดียวสวรรค์มันแบบว่ามานี่ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้แล้วก็พ่นไฟใส่ต้นไม้หาครึ่งโหเอามาดิหาครึ่งโลแหมของเราผ่าครึ่งเหมือนกันนี่วะเห็นนะเนี่ยพอเป็นร่างเนี้ยมันจะฟันเนี่ยมันจะเป็นฟันคาถาเพิงเผาผลาญนี่ไงสุสานโอก็ช่วยไม่ได้หรอกเอามาคาถาไม้ตายอ้าวโหหยุดท่าไม้ตายของผมเหรอหลบจิ้มหลังจิ้มหลังโชโอ้โหไม่ได้หรอกหลบมั่งอ่ะหลบมั่งดิอ่ะหลบอีกอ้าวไม่ได้แล้วเอื้อโอ้โดนคืนโดนเอาคืนเฮ้ยผมล้มไปแล้วทำไมต่อยผมได้อ่ะขี้โกงเหรอวะไม่โกงหรอกแปลงล่างมาเฮ้ยซุป1 2เพิงมังกรรุมเพิงมังกรรุมแว๊บมือลักเดียวสวรรค์มาเลยเอ้ามือลักเดียวสวรรค์ทำไมเราโดนต่อยอ่ะนี่เนี่ยต้นไม้อะไรวะลาก่อนครับผมเรียบร้อยปิดฉากด้วยอุกกาบาตยะอุกกาบาตกันสวรรค์จงสิ้นหวังซะนี่แหละคืออุจิฮามาระเจ้าของรังแห่งเทพเจ้าไงล่ะไงล่ะยังไงล่ะดูท่าจะดิ้นรนต่อสู้ต่อไปไม่ไหวแล้วสินะถ้าเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเบื่อเสียจริงจริงร่างนี้โอเคไหมร่างนี้โอเคไหมไม่โอเคระเบิดพลังแล้วไม่ค่อยโอเคเพราะมันชอบไล่กระถาไม้อึ๊บอึ๊บอึ๊บมันเลยต่อสู้ได้ไม่ต่อเนื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ